เข้าสู่สัปดาห์ที่3กันแล้วนะคะต้องบอกว่าเรามาถึงครึ่งทางกันแล้วค่ะทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างกับผลงานที่ผ่านมากับ4ผลงานต้องบอกว่าแต่ละผลงานน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาต่อกันที่ผลงานที่5แล้วก็ผลงานที่6นั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ผลงานที่5กันก่อนเลยค่ะโดยผลงานนี้มาไกลเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือจากจังหวัดแพร่กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ชื่อผลงานของเขาก็เก๋มากๆด้วยชื่อว่าคำขอสิทธิบัตร19020012283นะคะดังนั้นไปพบกับเจ้าของผลงานกันเลยดีกว่านั่นก็คือคุณพงศธรกันทวงค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญนะคะมาไกลจากจังหวัดแพร่กันเลยทีเดียวใช่ไหมเอ่ยใช่ครับโอ้โหดังนั้นสวัสดีท่านคณะกรรมการนะครับได้ค่ะแนะนำไปแล้วนะครับผมพงศธรกันทวงมาจากจังหวัดแพร่ครับได้เลยค่ะทั้งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเตรียมตัวมาพร้อมมากมีเอกสารด้วยดังนั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวขอยกช่วงเวลานี้ให้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะโจทย์ก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพื่อโลกสีเขียวที่ยั่งยืนเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วในภาพต้องมีคอนเทนต์ที่แข็งแรงเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ผมชื่นชมอยู่ที่ผมได้ทำงานร่วมตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมานะคอนเทนต์ถัดมาก็คือทำยังไงจะขายความเป็นไม้สักของจังหวัดแพร่นะครับแล้วคำว่าเพื่อโลกสีเขียวเราก็หนีสีเขียวไม่ออกยังไงเนี่ยการวางเฟรมเนี่ยก็ต้องกรีนไว้ก่อนผมใช้กล้องมิเนเรสขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นเลนฟิกไม่ได้อ้างอิงเทคนิคใดๆเลยมีเลนฟิกระยะ25อยู่แค่ตัวนึงชอบที่เขาเล็กพกพาง่ายนะครับแล้วก็พยายามถ่ายรูปตามคอนเซปที่มีในหัวผมเดินทางไปที่แม่ม้อจังหวัดลำปางเนี่ย1วันนะครับเพื่อไปวอร์มร่างกายวอร์มมือนะครับเช็ครูปภาพของตัวเองเนี่ยถ่ายที่นั่นอยู่วันนึงนะครับแล้วก็ขอต้นกล้าที่อยู่ในทิชชู่เขาช่วยที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยกลับมาถ่ายที่บ้านก็ในฐานะของคนแพร่นะครับช่วงนี้ก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็อยากสื่อสารภาพนี้เป็นเมสเสจของกรมเองของคนทั่วไปเองให้หันมารักนะครับทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็จะทำยังไงให้มันต่อยอดไปถึงลูกหลานเรานะครับเก็บไว้ใช้นะครับก็ในนามของคนจังหวัดแพร่นะครับวันนี้ก็เอาเรื่องไม้สักนะครับที่อยู่กับเข้ามาเนี่ยมาเผยแพร่อีกมุมมองหนึ่งนะครับก็คาดหวังว่าคงจะได้ทำงานร่วมกับกรมทรัพย์สินกับเจ้าภาพขอบคุณครับเมื่อกี้คุณพูดถึง GI ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่คนพูดถึงน้อยมากแต่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มี impact ต่อประเทศไทยที่สูงซึ่งถือว่าต้องขอชื่นชมที่คุณได้สะท้อนมุมมองของทรัพย์สินทางปัญญาให้เราเห็นในทุก dimension ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์เรื่องของ GI เรื่องของลิขสิทธิ์แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองตัวนี้อยู่เนี่ยเรามันจะบอกว่าสะท้อนของต้นอ่อนที่มันจะเติบโตในอนาคตไม่เป็นไรมืออาจจะอ้วนไปหน่อยเพราะอาจจะไม่ใช่นางแบบมานะแต่ก็ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถามว่าทรัพย์สินธรรมยาเกิดจากอะไรเกิดจากมือของมนุษย์แล้วคุณกำลังพยายามโชว์ว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกปลูกฟูมฟักเป็นต้นอ่อนในมือเนี้ยแล้วมันจะเติบโตเป็นโปรดักต์ในอนาคตซึ่งอันนี้ต้องขอชื่นชมในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในภาพที่สะท้อนคำว่าทรัพย์สินธรรมยาได้ดีที่สุดโดยเฉพาะยิ่งคำพูดของคุณมันเกินกว่าพลาดอีกร้อยเท่าพันเท่าอันนี้ต้องขอชมจริงๆนะอย่างที่บอกครับเทคนิคนี้ผมพับไว้เลยครับเพราะมั่นใจกล้องตัวนั้นแล้วก็มุมมองไอ้เทคนิคขอแสงใช่นะครับแล้วก็มีระยิบระยับนิดหน่อยก็นี่ตรงนี้ก็ฟุกนะครับมุมขวาด้านล่างเนี่ยก็เป็นฟลอยกับพลาสติกที่หุ้มตัวทิชชู่คัลเจอร์อยู่ด้านบนมียางยืดรัดอยู่ผมก็ขยำวางแต่พอจัดองค์ประกอบแล้วเนี่ยมาระยิบระยับตรงนี้พอดีก็อาจจะเป็นเส้นนำสายตาเส้นหนึ่งที่ทำให้ภาพน่าสนใจแล้วมืออวบอ้วนเนี่ยก็ต้องขออภัยว่ามันบิดยังไงมันก็อวบครับ อันนี้เขาเรียกว่าโบเก้เนาะภาษาการถ่ายภาพเนาะไอ้ที่ว่าเห็นเป็นระยิบระยับเนาะก็คือเกิดจากการที่เราเปิดหน้ากล้องกว้างๆเนาะไม่ทราบเลนตัวนี้เลนอะไรนะเลนเป็นพานาแต่ว่าจำช่วงเลนไม่ได้ 1.7 ครับ25เปิดที่ 1.7 เลยป่ะครับเปิดสุดเลยครับก็แล้วยิ่งถ้าว่า subject กับไอตัววัสดุที่ไวเขาเรียกอะไรอาจจะเป็นหลอดไฟเป็นอะไรอย่างแรงกระแทกแสงอ่ะยิ่ง
ยิ่งห่างกันอย่างเงี้ยคุณก็จะได้โบเก้ที่เป็นดวงใหญ่ขึ้นยิ่งห่างกันเท่าไหร่พยายามไปถ่ายในสถานที่ปิดแล้วแสงมันไม่ได้ครับก็เลยเอามาถ่ายซ่อมที่บ้านจริงไปถ่ายที่เคยไปดูงานเนี่ยเขาก็เมตตาให้เข้าไปถ่ายนะครับแต่แสงช่วงแสงมันไม่ได้ผมก็เลยกลับมาถ่ายซ่อมรอแสงตอนเช้านะครับก็ได้รูปนี้ขึ้นมาโดยที่ลองผิดลองถูกพอสมควรถึงผลงานชิ้นที่6กันแล้วนั่นเองนะคะซึ่งผลงานชิ้นนี้ก็มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะชื่อผลงานมีชื่อว่านวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาโดยผลงานชิ้นนี้เป็นของคุณพลฤทธิ์ทิติวิฤทธินันท์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะสดใสกันเลยทีเดียวพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญค่ะจากโจทย์ที่บอกถึงว่าเอ๊ะแนวคิดนวัตกรรมมันจะมีอะไรบ้างผมก็เลือกในจุดที่พื้นที่ของบ้านผมในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าเอ๊ะอะไรที่เป็นนวัตกรรมและสิ่งที่น่าสนใจของนวัตกรรมเนี่ยผมอยากจะมองให้เห็นถึงนวัตกรรมของภูมิปัญญาก็เสิร์ชดูในขอบเขตบริเวณ8ริ้วก็จะมีอําเภอ1ในจังหวัด8ริ้วมีการร่วมกันสร้างฝ่ายขึ้นมาให้ชื่อว่าฝ่ายมีชีวิตซึ่งผมก็มองว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันคือนวัตกรรมของภูมิปัญญาซึ่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยก็คือภูมิปัญญาจากชาวเขาแล้วก็เรามีพ่อหลวงนะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงได้นำหลักการแนวคิดเนี่ยเอามาทำแล้วปรับเปลี่ยนให้เป็นฝ่ายด้วยนวัตกรรมที่พระองค์ทรงคิดค้นขึ้นนะครับแล้วทำให้ประชาชนเกษตรกรทั่วไปเรียกได้ว่าน้อมนำแนวทางของท่านแล้วก็มาสร้างฝายอย่างเงี้ยต่อไปเยอะๆเยอะๆเรื่อยๆมากๆขึ้นนะครับซึ่งฝายตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าสมมุติว่าเรามันเป็นนวัตกรรมที่สามารถที่จะสืบต่อหรือว่าสืบทอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานผมว่าธรรมชาติจะได้ผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็คนละแวกนั้นก็จะเอื้อประโยชน์ด้วยกันอันนี้คือนวัตกรรมที่เป็นแนวคิดของคนไทยแล้วทำโดยคนไทยครับก็มุมที่คุณเลือกนี่เป็นมุมที่เข้าถึงยากนะไปยืนตรงนี้ยากนะคุณยืนตรงไหนคุณเล่า environment ให้ฟังหน่อยนะผมเนี่ยครั้งแรกที่ผมเดินคือผมอ่ะมันฝั่งเนี้ยมันจะเป็นสะพานผมขับรถผ่านแล้วผมเห็นแล้วฝายอยู่ข้างล่างเสร็จปุ๊บผมก็วนไปจอดเสร็จปุ๊บผมเดินไล่ตั้งแต่ข้างล่างเนี้ยฮะทางเดินไล่บุกไอ้หญ้าต้นหญ้านะฮะบุกขึ้นมาถึงปุ๊บเดินขึ้นมาบนสะพานแล้วก็เดินมองในมุมตรงพอมองมุมตรงเสร็จปุ๊บผมเดินข้ามสะพานไปแล้วก็มันจะมีทางเนี้ยเล็กผมก็จะเดินลงมาแล้วก็มองในมุมด้านข้างฝั่งนี้เสร็จปุ๊บแล้วผมก็เดินข้ามเนี่ยถามคุณลุงว่าคุณลุงตรงไหนเดินได้บ้างคุณลุงก็บอกเดินตรงนี้นะอย่าไปเดินตรงนี้ผมก็จะเดินตามขื่อไม้มันจะมีสันของเขาอยู่ผมก็จะเดินมาต้องลองตัก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 เดินมาเสร็จปุ๊บมาถึงจุดนี้พอจุดนี้เสร็จปุ๊บผมถ่ายไปแค่ประมาณสักช็อตหนึ่งผมเดินลงไปข้างล่างอีกเดินไปข้างล่างลุยน้ำไปนะครับเพื่อที่จะมองให้มองเห็นทุกมุมพอเสร็จปุ๊บกลับมาผมก็เลือกมุมละก็คือภาพที่ดีเนี่ยนะเราถึงแม้เราจะอยู่ตรงนั้นด้วยกันเนี่ยเพื่อนช่างภาพเราอีก 2-3 คน 4-5 คนยืนด้วยกันเนี่ยคุณเปลี่ยนองศาแค่นิดเดียวเนาะคุณเปลี่ยนตำแหน่งการยืนแค่นิดเดียวแค่องศาเดียวเนี่ยภาพของคุณก็จะต่างกับเพื่อนเปลี่ยนใช่ไหมเพราะนั้นมันเป็นสำคัญนะเรื่องของการยืนตำแหน่งตรงไหนจะได้ภาพมุมมองไงก็ถือว่าคุณสร้างสรรค์เนาะหยิบใช้อุปกรณ์ที่แก้ปัญหาเนาะคุณเห็นว่ามันรกโอเคคุณจะแก้ปัญหาคุณจะเก็บเรื่องราวให้มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเนาะถ้าภาพนี้จะในมุมมองของผมนะฮะต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้จะให้สมบูรณ์กว่านี้เราจะดึงลากสปีดให้ต่ำกว่านี้ได้ไหมคุณเอาขาตั้งกล้องไปป่ะอ๋อเอาไปครับแล้วคุณใช้ไหมใช่ใช่ไม่ได้ใช้ครับเอออ๋อถ้าลากสปีดมันก็จะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งมันก็จะดูภาพมันเขาเรียกภาพมันมีอะไรมากขึ้นเนาะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่คุณนะว่าตอนนั้นคุณคิดจะนำเสนอยังไงพลังงานทดแทนในรูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดคือรถไฟฟ้ามันตอบตัวมันเองอยู่แล้วล่ะว่ามันเป็นนวัตกรรมผลิตไฟให้ทำการบ้านได้สะดวกภาพละมุนลืมตา